ผู้ใช้รถชาวไทยดีใจกันได้เลยเพราะ Nissan Leafรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าเข้าประเทศไทยแน่นอนจะมาจำหน่ายในเมืองไทยในเดือนมีนาคมหน้าไม่ใช่มีนาคมนี้นะครับปี62ครับแม้ว่าณเวลานี้เรายังไม่ทราบกำหนดวันวางจำหน่ายที่แน่นอนหรือรวมถึงราคาที่หลายคนยังสงสัยว่าจะถูกหรือแพงกว่าที่ขายในญี่ปุ่นณเวลานี้แต่ทีมงานแบร์ไตไฮเทคครับได้ไปร่วมงาน Nissan Future เราได้ไปทดลองจับสัมผัสและขับรถยนต์ไฟฟ้านี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะบอกเล่าให้คุณฟังว่ารถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่พวกเราเอื้อมถึงได้เนี่ยมันเป็นยังไงครับ Nissan Leaf ถือเป็นไอคอนของรถไฟฟ้าจากค่าย Nissan เลยก็ว่าได้เพราะว่ายอดขายมีมาแล้ว 300,000 คันนับตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกในปี2010โน่นเลยแต่เปิดตัวมาเกือบ10ปีไม่เคยมาขายยังเป็นทางการในไทยเราสักทีจน Nissan Leaf รุ่น2นี่แหละครับคนไทยจะได้ซื้อเป็นเจ้าของสักทีในราคาที่น่าจะรับได้ในรุ่นที่2นั้นปรับปรุงหลายอย่างจากรุ่นแรกครับอย่างแรกเลยก็คือหน้าตาปรับลุคให้ดูโอโถงขึ้นปรับเส้นสายของตัวถังใหม่ให้มาเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราไม่ดีไซน์อวกาศมากเท่ารุ่นเดิมแต่ก็ยังคงเป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ปรับไปเยอะก็คือระบบขับเคลื่อนครับด้วยแบตเตอรี่มาตรฐานชุดใหม่มีความจุ40กิโลวัตต์อาวสามารถจะขับขี่ได้ไกลกว่ารุ่นเดิมเกือบเท่าตัวเลยนะครับมีการทดสอบแบบขับทั้งในเมืองก็คือเบรกหยุดเยอะๆด้วยมาตรฐาน JC08 โหมดของญี่ปุ่นเขาก็จะขับได้ราวๆ400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1รอบแต่ถ้าทดสอบด้วยมาตรฐาน EPA ของอเมริกาตัวมันจะวิ่งได้ระยะประมาณ243กิโลเมตรครับแล้วก็จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ30บาทต่อ40กิโลหรือกิโลเมตรหนึ่งก็ไม่ถึงบาทนั่นเองสามารถจะชาร์จไฟได้เร็วสุด 80% ภายใน40นาทีเมื่อใช้กับที่ชาร์จที่เหมาะสมครับเครื่องยนต์ไฟฟ้าล้วนของ Nissan Leaf สามารถจะเร่งอัตราที่0ถึง100กิโลเมตรแรกใน 8.9 วินาทีแต่น่าเสียดายนะครับที่สนามทดสอบในสิงคโปร์นี้เล็กเกินไปไม่มีโอกาสได้ลองเหยียบคันเร่งแบบยาวๆให้รู้สึกได้ว่าหลังติดเบาะมันเป็นยังไงแม่ทำไมไม่มาทดสอบในเมืองไทยสนามใหม่ๆตรึมเลยแต่การที่บรรณาธิการแบร์ไตไฮเทคได้ทดลองขับ Nissan Leaf เขาบอกว่าถือเป็นประสบการณ์ขับที่แตกต่างจากรถทั่วไปคือรถวิ่งได้เงียบมากเร่งและเบรกได้ดังใจเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้านั้นเนี่ยให้แรงบิดสูงกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับส่วนระบบการขับขี่ใหม่ก็เรียกว่า e-pedal สามารถจะเร่งแล้วก็เบรกรถด้วยคันเร่งเดียวได้ความหมายคือเหยียบก็เร่งปล่อยก็คือเบรกโอ้โหอันนี้เราต้องเรียนขับรถใหม่เลยมั้งเนี่ยคือเป็นการชะลอเหมือนเหยียบเบรกจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ปล่อยไหลเหมือนรถทั่วไปโอ้น่าจะปลอดภัยขึ้นนะเนี่ยพร้อมนำพลังงานที่ได้จากการลดความเร็วกลับไปปั่นไฟนี่แต่ Nissan ก็ไม่ได้ตัดแป้นเบรกทิ้งครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยยังอุ่นใจว่าตัวเองยังควบคุมรถได้เองได้สามารถจะเบรกกระทันหันได้แต่ถ้าคุณไม่ชอบใจระบบนี้ขับไปขับมาไม่ชินสักทีคุณสามารถปิดแล้วไปขับระบบ2คันเหยียบเหมือนเดิมได้เลยครับนอกจากนี้ Nissan Leaf ยังคงติดตั้งระบบสนับสนุนการขับขี่ที่ชื่อว่า Pro Pilot ที่ช่วยรักษาตำแหน่งรถให้อยู่กลางเลนรักษาความเร็วรถที่เรียกว่า Cruise Controlรวมไปถึงช่วยเบรกในจังหวะฉุกเฉินเปิดไฟสูงอัตโนมัติได้หรือระบบช่วยเตือนจุดบอดที่เรามองไม่เห็นนอกจากนี้ยังมีระบบชื่อ Pro Pilot Park อันนี้เป็นระบบช่วยจอดรถอัตโนมัตินั่นเองอาศัยกล้อง4ตัวนะครับโซน่า12ตัวโอ้โหเลือกโหมดจอดได้3แบบก็คือเอาหลังเข้าเอาหัวจอดหรือจอดขนานแต่ถ้าไม่มีเส้นตรีกรอบสำหรับการจอดรถอันนี้คุณต้องจอดเองนะฮะเพราะว่ามันจะอ่านค่าเซ็นเซอร์จากเส้นถนนเท่านั้นที่พวกเราชอบกันมากเลยก็คือมุมมองกล้องรอบตัวแบบ Bird Eye View ที่มีอยู่ในรถหรูราคาแพงๆแต่มีใน Nissan Leaf คันนี้มาด้วยแหละครับ Nissan Leaf ไม่ถือเป็นรถกลุ่มใหม่นะครับแต่อยู่ในตลาดมาเกือบ10ปีแล้วจึงได้รับการทดสอบความทนทานทั้งในห้องแลบและก็ถนนจริงสามารถจะลุยน้ำท่วมในระดับรถยนต์ทั่วไปผ่านได้ไม่มีปัญหาทดสอบกับอากาศเย็นจัดร้อนจัดมาเรียบร้อยแล้วแถมออกแบบมาเพื่อทนแรงกระแทกซึ่งตัวแบตเตอรี่นั้นรับประกันมา8ปีหรือเทียบเท่าการขับขี่ 180,000 กิโลเมตรครับซึ่งนี้ก็ถือเป็นอายุมาตรฐานของรถยนต์ขับขี่โดยทั่วไปแต่ Toyota Prius ซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดเนี่ยรับประกันแบต10ปีนะจ๊ะสุดท้ายก็ต้องว่าด้วยเรื่องของราคา
แน่ๆและน่าใช้แต่ซื้อไหวหรือเปล่าเราบอกตรงๆณเวลานี้ครับเราไม่รู้ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยวางขายอยู่ราคาเทียบเป็นเงินไทยแล้วประมาณ1ล้านบาทนะครับแต่ที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยจะมองว่านิสสันลีฟเป็นรถยนต์กลุ่มไหนจะมีมาตรการมาสนับสนุนอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้นะครับอยู่ที่การมองจริงๆรัฐจะมองว่ารถนี้เป็นรถรักสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์พลังงานหรือไม่เพราะปัจจุบันนี้รถนี้พิสูจน์ค่ามาแล้วว่ามันไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยนะครับรวมไปถึงไม่มีฝุ่นละอองด้วยซึ่งอันนี้ดีมากถ้าใช้กันเยอะๆได้จริงก็ทำให้ปัญหามลภาวะเรื่องฝุ่นเกินมาตรฐานที่เราประสบอยู่ตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยคลี่คลายลงไปได้เราจะรอความหวังนี้ครับมีนาคมปีหน้ารู้กัน